ถือว่าคุ้มค่ากับการเดินเข้ามามากๆเลยนะคะคือเราเดินลัดตัดป่าเข้ามาแล้วก็เดินแบบงงๆเผลอๆดูข้างหลังกันนะคะสวยงามมากขนาดไหนเสร็จไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างเพื่อเล่นน้ำกันฮัลโหลตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันจ๊ะอยู่โรงแรมตูบาเลสเอ๊ะประเทศอะไรเนี่ยประเทศสเปนที่เกาะมาลอกากันอีกแล้วมาลอกาครั้งที่2รอบที่5ของพี่สาวแต่รอบที่2ของเรานะคะมันอยู่ใกล้เยอรมันไงบินแค่2ชั่วโมงเองและอากาศมันก็ดีกว่าอากาศดีมากจริงๆคืออากาศเหมือนเมืองไทยเลยอ่ะตอนนี้ยังร้อนอยู่เลยอ่ะเยอรมันหนาวแล้วว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปใส่ขาสั้นแล้วก็เดินเล่นนะคะใส่อีแตะด้วยอยากใส่อีแตะมากคิดถึงอีแตะใช่ๆตอนนี้เรามาเช็คอินกันก่อนจ้าดูซิว่าห้องเป็นไงห้องก็จะเป็นไงบ้างก็คือสำหรับรถที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเขาจะรับเราจากโรงแรมนะคะเพื่อมาที่ชายหาดเพราะว่าโรงแรมเราไม่ได้ติดชายหาดนะคะเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เช็คอินเข้าไปคือยังเข้าห้องไม่ได้เช็คอินแล้วนะคะเราจะพามาดูชายหาดที่สเปนกันว่าจะเป็นอย่างไรตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมฟิ้งแล้วพาไปดูใกล้ใกล เนื่องจากว่าเมื่อกี้เรากำลังวุ่นๆอยู่นะคะก็เลยไม่ได้แบบทำตามเปิดประตูเข้ามาเราจะให้ดูแล้วกันนะโซนนี้ก็คือเป็นโซนขวานี่คือประตูนี่นะคะก็เปิดประตูเข้ามาแล้วใช่ไหมเราก็จะเจอครัวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นที่พักที่นั่งเล่นดูทีวีนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้คือเตียงอ่ะมันออกมาได้หนึ่งอันเตียงใต้ทีวีซึ่งเราจะนอนนะคะเราจะพาไปดูห้องน้ำนี่ก็คือห้องน้ำนะคะแล้วก็ห้องนอนใหญ่ห้องหนึ่งนะฮัลโหลเละหมดแล้วห้องนอนเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตอนเข้ามาแรกๆนะคะอันนี้ก็โต๊ะนั่งเล่นสรุปก็คือห้องก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มันก็โอเคเพราะว่าแบบเราก็ไม่ได้อยู่ในห้องทั้งวันเนาะนี่ก็เปิดประตูออกไปจะสวยงามมากนี่ค่ะดอกไม้งดงามคือดอกไม้ดอกกุหลาบที่สวยมากรอบๆนะคะชั้นบนไม่ใช่ของเรานะคะนี่คือห้องข้างเราโอเคเดินเข้าไปใหม่เนี่ยค่ะก็ไม่มีอะไรมากห้องพักก็ธรรมดาธรรมดาแต่โดยรวมก็น่ารักดีค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณ5โมงค่ะเราก็มากันที่อีกชายหาดหนึ่งนะคะชื่อว่าคารามิลอนะคะซึ่งตอนแรกคือซาคุมานะคะจะให้ดูแสงใกล้ๆแสงสีฟ้าสวยงามมากนะคะนี่คือซากพืชนะคะหยิบได้ไหมลองได้อยู่ตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันเลยวันที่2แล้วที่อยู่ที่สเปนตอนนี้กำลังเดินเข้าไปในสถานที่ที่เขาอนุรักษ์ก็คือไม่มีรถเถื่อนขับเข้ามาได้นะต้องเดินเข้ามาที่คาโรสเตมโรคาโรเดสโมโรคาโรเดสโมโรเราจะไปเล่นน้ำกันนะคะเราจะไปชิลๆริมชายหาดนิดนึงแต่ว่าเราจอดรถไว้ไกลจอดรถไกลมากเขาก็เดินกันไม่ใช่แค่เราคนก็เดินเหมือนกันคนเดินเหมือนกันเนี่ยค่ะข้างหลังเขาก็เดินหลังจากที่เราวนๆเมื่อกี้หลงไปแป๊บนึงไม่หรอกมันปิดหมดเลยถนนที่มันจอดได้เขาปิดหมดเลยมันก็เลยจอดเข้ามาข้างในไม่ได้ตอนนั้นที่มาเมื่อปีที่แล้วยังจอดได้อยู่เลยตอนนี้เป็นช่วงที่ว่าช่วงนี้ท่องเที่ยวปิดเทอมถ้าช่วงปิดเทอมเงี้ยรถจะเยอะคนจะเยอะเขาก็เลยปิดถนน
เดี๋ยวเราไปดูใช้ค่ะตอนนั้นมากับเพื่อนมันยังไม่ช่วยเป็นมันเป็นช่วงที่ยังไม่ปิดเทอมอ่ะนะถนนก็เปิดหมดแล้วก็จอดตรงไหนก็ได้ใช่ค่ะเรากำลังเดินเลียบทะเลใช่ข้างนี้ของเราถือว่าคุ้มค่ากับการเดินเข้ามามากๆเลยนะคะคือเราเดินลัดตัดป่าเข้ามาแล้วก็เดินแบบงงๆเผลอๆดูข้างหลังกันนะคะสวยงามมากขนาดไหนเย้สวยไหมคะทุกคนเก็บสายเดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างเพื่อเล่นน้ำกันนั่นจ้ะที่เราเล่นน้ำกันเมื่อกี้ดาวมีตรงนู้นนี่นะคะที่ซูมอยู่เนี่ยคือทางที่เราเดินมาแล้วก็ขึ้นลงบีชนะคะมันจะเป็นทางแบบว่าลัดจากถนนแล้วก็ตัดป่าเข้ามาเนี่ยค่ะเขาก็จะเดินอย่างเงี้ยแล้วก็เดินลงไปด้านล่างให้เล่นน้ำหลังจากที่เราเล่นน้ำกันเสร็จแล้วนะคะเราเดินมาอีกด้านนึงนะคะมันก็เดินเข้ามาในแบบที่เป็นโซนแบบธรรมชาติดีมากคืออากาศเย็นสบายนะคะจะเป็นทะเลอีกด้านนึงเหมือนกันไม่แน่ใจว่าจะมีชายหาดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะลองเดินไปดูด้วยกันนะคะตรงนั้นก็จะเป็นหาดเล็กๆนะอยู่ตรงนู้นนิดเดียวนะคะจะเล็กกว่าตรงที่เราเล่นเมื่อกี้แต่ส่วนมากเราก็จะมาอาบแดดกันสำหรับด้านในนะคะมันก็จะเป็นโพรงที่น้ำสามารถออกไปได้นะคะเป็นโพรงแล้วก็เป็นบ้านวิลล่าอะไรค่ะเราคนพบแล้วคือทางนี้คือทางแรกที่เราเดินลงไปที่ว่ามันตัดป่าแล้วก็ไปชายหาดที่เราเล่นนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะไปอีกหาดนึงเล็กๆที่ว่าเป็นนอนอาบแดดเดินตรงไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะก็จะเจอตรงบันไดที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้นะคะโอเคเนาะคราวนี้เราก็กำลังจะเดินกลับไปที่ลานจอดรถFresh out boost. If they want the drama, got the ooze. Ship the whole crew to the cruise. Doing shit you don't even see him move. Ride with me, boss. I got a hard head, but her ass soft. She want the last name with the ring on it. 'Cause I pulled out a million cash, told her plank on it.Okay, I say thank you in Spanish. Gracias. Okay, gracias. และนี่ก็คือจุดที่เราสามารถมองเห็นถนนด้านล่างได้นะคะที่เราขับขึ้นมาเมื่อสักครู่เราอยู่ที่ซาคาโลบราตรงนี้เป็นที่จุดวิวพอยต์อีกที่หนึ่งที่ถือว่าสวยงามแล้วก็เสียวมากจริงๆเพราะมันจะมองเห็นถนนใช่ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆถ่ายยังไงถ่ายไปแล้วส่งแล้วเรียบร้อยคือว่าถ้าสะกิดนิดเดียวคือร่วงแล้วก็คงไม่เหลืออะไรเลยทำประกันมาดีๆนะคะแต่ว่าถามจริงว่าสวยจริงๆคือไม่แบบว่าแต่ว่าหยุดถ่ายรูปไม่ได้เลยว่างั้นเถอะว้าวCombo
เริ่มสตาร์ทแล้วค่ะว้าวก็เนี่ยค่ะเป็นผนังภูเขาแท้ๆเลยนะคะเดินทะลุผ่านเข้าไปแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันก็จะมีไฟตลอดทางนะคะออกไปแล้วค่ะทุกคนเรามาดูกันนะจ๊ะวิวโอ้ยดูรอบๆของที่เราเดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่ข้างบนก็คือเราสามารถไปปีนเขาได้นะคะเพราะเมื่อกี้เราเห็นคนปีนเขาอยู่แล้วก็รอบๆนะคะพอเดอร์สคาโลบราเรียกยากจริงๆสวยเนาะมันก็จะมีแอ่งน้ำอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะก็คือทะเลนี่คือจุดถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปบ้างนะคะในส่วนของตรงด้านในที่เราเดินเข้ามาทะลุเขามาแล้วอะค่ะมันก็จะมีทะเลให้เล่นแต่ว่าคือตรงช่องนั้นอะมันก็จะแบบแคบๆอะค่ะมันจะไม่กว้างมากก็คือว่าก็แบ่งๆกันเล่นเนาะแบ่งๆกันเดินเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีให้เราเดินชมธรรมชาติอีกด้วยนะคะใครอยากปีนเขาก็ไปปีนแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนิดนึงส่วนอะไรมันก็จะมีพวกลำธารแอ่งน้ำเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกเราจะมาผิดทางเดินอีกทางนึงความรู้สึกของเราอะเหมือนทุกที่อะจะเป็นแบบเป็นตาเป็นจมูกอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็เหมือนกันเป็นตาเป็นจมูกแบบเหมือนหน้าคนตลอดคือตอนแรกนะคะเราตั้งใจจะมาดูพระอาทิตย์ตกนะคะที่แต่ก็ยังสวยงามอยู่ก็เป็นบริเวณรอบๆนะคะและสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่ามันไม่ใช่พระอาทิตย์ตกแต่คือมันเป็นแสงท้องฟ้าที่สว